ี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่ค่ะหลายท่านงงจะคุยกับใครกลางตรงนี้ตอนนี้ชมพู่พาทุกท่านมาอยู่ที่คลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่เขาดังมากเรื่องของหอยแครงค่ะคุณผู้ชมหอยแครงเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติเลยนะคะแต่ถ้าเราจะเอาข้อมูลมานั่งกลางกันว่าตอนนี้มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแค่ไหนแล้วมีอะไรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างแหมมันอาจจะไม่ถึงใจคุณผู้ชมมาต้องลงพื้นที่แบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องมาหาหอยกันมาดูว่าหอยของเขาเนี่ยตัวใหญ่แค่ไหนน่ากินแค่ไหนแต่ว่าประสบการณ์ในการหาหอยตรงชมพู่ไม่มีค่ะคุณผู้ชมเป็นศูนย์นะคะไถยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชมพู่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ1คนค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาหอยแครงค่ะคนนี้เขาอยู่นู่นค่ะพี่ข้างในเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวชมพู่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปคุยกับเขานะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไถนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันเลยไถค่ะพี่ขออนุญาตพี่ค่ะเดี๋ยวช่วยไถนะคะโอเคไปเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่อนุกูลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้พี่อนุกูลนี่ปกติพี่อยู่แต่ที่นี่หรือเปล่าคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มหอยครับผมซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟาร์มหอยที่เราจะต้องออกมาคอยเช็คหอยดูหอยนะครับความสมบูรณ์ของหอยว่าที่เราเลี้ยงมาเนี่ยมันเป็นยังไงอัตราการเจริญเติบโตมีความเสียหายไหมนะครับผมเราก็ต้องคอยดูนะครับผมคือต้องบอกว่าตัวของพี่อนุกูลเนี่ยคืออยู่ที่นี่ตลอดแทบจะติดบ้านเลขที่ตรงนี้แล้วว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับเมื่อกี้ที่พี่อนุกูลบอกพูดเรื่องของความสมบูรณ์ของหอยงั้นพูดย้อนกลับไปถามเรื่องสิ่งแวดล้อมนิดนึงถ้าเราจะเลี้ยงหอยได้ดีตัวใหญ่บิ๊กๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันต้องเป็นยังไงบ้างอะคะพี่ก็โดยหลักๆแล้วก็จะต้องเป็นดินนะครับผมดินนะครับผมต้องมีความสะอาดนะครับแล้วก็พื้นแปลงที่เราหว่านหอยลงไปเนี่ยก่อนที่เราจะเพาะพันธุ์นะครับลูกพันธุ์หอยแครงลงไปเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บที่นะครับเปลือกหอยขยะต่างๆนะครับแล้วก็พวกสิ่งปฏิกูลนะครับเราต้องเคลียร์ตรงนี้ออกให้มันสะอาดให้มันดูสะอาดสะอ้านใช่ครับผมนี่เดี๋ยวควักขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือดินอย่างนี้คือเรียกว่าสะอาดครับผมคลีนครับแต่ตอนนี้มือเราไม่สะอาดแล้วนะคุณผู้ชมคือดินที่สะอาดแล้วดินดีเนี่ยมันก็จะทําให้หอยเจริญเติบโตได้ดีใช่ครับผมแล้วปัญหาล่ะคะพี่ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงหอยแครงเนี่ยกว่าจะได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ปัญหาที่หอยแครงไม่ชอบเลยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรบ้างช่วงนี้ที่เราเจอปัญหาอยู่ก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ําเสียนะครับผมที่ก็จะปล่อยมาจากตามแม่น้ํานะครับผมก็จะเป็นพวกสิ่งปฏิกูลอย่างเช่นตอนที่เราเจอก็จะเป็นพวกขี้หมูน้ำขี้หมูที่เขาปล่อยลงมานะครับผมมันก็พอลงมาแล้วมันก็มาสะสมนะครับเป็นอินทรีย์นะครับสิ่งสกปรกก็ทำให้หอยแครงเนี่ยเสียหายนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราปล่อยหอยใบเนี่ยแทบจะติดกับ 80-90% นะครับแต่ตอนนี้เราก็สภาพเมื่อสภาพแวดล้อมดินน้ำเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมผลประกอบการก็ต้องดูเป็นช่วงต่อช่วงนะครับดูตั้งแต่พันหอยที่เรามาปล่อยพื้นที่ที่เราเลี้ยงนะครับแล้วระหว่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าเราจะต้องเจอกับอะไรว่าจะเป็นสภาพอาจจะเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนเกินไปก็ไม่ได้ใช่ครับผมส่วนใหญ่ต้องเป็นหอยอะไรอะคะที่เลี้ยงที่ตรงนี้ส่วนมากเราเป็นหอยแครงครับผมทำไมต้องเป็นหอยแครงอะคะด้วยพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้วยราคานะครับผมที่ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะราคาดีตามท้องตลาดครับผมแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่เหมาะมันไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ทุกที่นะครับพื้นที่เลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบแนวป่าชายเลนเป็นดินโคลนอย่างที่เราเห็นนี่คือเป็นดินโคลนคือน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำจืดอยู่แล้วแหละมันก็ต้องเป็นน้ำเค็มผสมน้ำจืดคือเป็นน้ำกร่อยเป็นช่วงครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้ำเค็มนะครับที่เหมาะกับการเลี้ยงหอยแครงก็ประมาณ20-23-25เนี่ยครับผมถ้าวัดไประดับน้ำ30หรือว่าเค็มไปนะครับหอยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันน้อยจืดไปมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับทำให้หอยถ้าแช่น้ำติดนานๆก็ทำให้หอยตายได้ค่ะแล้วถ้าสมมติมันเกิดกรณีแบบนี้อย่างเช่นฝนตกเยอะเกินไปหรือว่าน้ำทะเลหนุนเราจะแก้ยังไงอะคะโดยพื้นฐานแล้วถ้าปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับในส่วนของตัวน้ำทะเลหนุนเพราะว่าน้ำตรงนี้ก็จะขึ้นลงตามระดับน้ำใช่ครับผมที่จะมีปัญหาก็คือน้ำเสียนะครับแล้วก็น้ำจืดแต่จืดโดยที่จืดแช่น้ำคือปริมาณน้ำที่ปล่อยลงมาเยอะจริงๆนะครับแล้วมันจืดโดยที่เขาไม่สามารถอยู่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยหอยแครงที่ตอนนี้เลี้ยงไว้และเป็นที่นิยมของตลาด
ที่ต้องบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ของตรงนี้เลยเป็นหอยพันธุ์ไทยหรือว่าของต่างประเทศคะก็จะเป็นพันธุ์ไทยกับพันธุ์ต่างประเทศอ่ะครับผมที่ตอนนี้ที่เลี้ยงก็ถ้าเกิดในประเทศในไทยเนี่ยก็คือทางหลักๆก็จะเป็นทางของทางสุราษฎร์นะครับที่จะเป็นหอยเกิดตามธรรมชาตินะครับเราก็จะรับซื้อมาพันธุ์หอยแข็งแล้วเราก็มาหวานในนี้ที่นี่ในทะเลถือว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบพักอนุบาลหอยหอยเล็กครับซึ่งเขาจะมีตัวเล็กจัดนะครับผมเลี้ยงโดยการที่เราปรับสภาพเขานะครับเมื่อเขาโตขึ้นนะประมาณ6เดือนเลี้ยงประมาณ6เดือนจาก 3-4 หมื่นตัวเนี่ย6เดือนจะเหลือประมาณ400ตัว700ตัว800ตัวตามขนาดในแต่ละช่วงน่าจะประมาณเกือบปีไหมคะในการเลี้ยงหอยกว่าจะโตแต่ละรุ่นถ้าหอยแบบสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรก็ประมาณปีกว่าปีครึ่งนะครับก็จะเป็นหอยไล่ขึ้นมาแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่คุณผู้ชมเหมือนผู้สังเกตว่าเดี๋ยวให้พี่อนุกูลชี้ถูโชว์นิดนึงค่ะอย่างหอยไซส์เล็กเนี่ยมันจะเป็นเปลือกของมันแต่ว่าพอมันเป็นไซส์ใหญ่เหมือนมันจะเป็นเปลือกนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่คืออย่างหอยเนี่ยเขาจะมีวิธีการสังเกตเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่พี่อนุกูลบอกถ้าเป็นหอยไซส์เล็กเนี่ยมันจะมีร่องรอยของการเป็นเปลือกหอยเดิมของมันอยู่ใช่ไหมคะเขาเรียกเป็นกีครับผมจะมีการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงเรียกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นกีครับเป็นกีเราจะดูได้เลยครับว่าเขาโตช่วงไหนถึงทีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าผู้เคยไปเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเวลาเขาเอามาลวกเอามาผัดเอามาเผาอะไรเงี้ยตัวใหญ่มากอันนั้นคือหอยแครงวะคะมันก็มีหลายอย่างครับจะเป็นหอยคางก็มีครับผมหอยคางตัวใหญ่ต่างจากหอยแครงยังไงคะหอยคางก็จะมีขดครับผมอาจจะมีขนอยู่ที่ตัวเขานะครับส่วนมากอันนั้นก็จะเป็นดินส่วนมากจะเป็นดินที่ก็จะเป็นดินทรายครับผมดินปนกับสารครับผมแต่ว่าถ้าหอยแครงที่แท้เนี่ยหน้าตาต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับแต่ผู้เคยชิมนะคุณผู้ชมรสชาติมันต่างกันนะต่างกันครับผมหอยแครงอ่ะอร่อยกว่าใช่ครับรู้สึกเพราะหอยคางมันจะมีความเหนียวเหนียวใช่ไหมพี่ใช่ครับคุณผู้ชมคะไหนๆมาที่นี่แล้วเราจะต้องมาหาหอยกันค่ะจากว่าเราเก็บหอยมาแล้วเราก็ต้องกินหอยใช่ไหมคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือหอยที่ชมพู่เก็บมาแท้ๆแต่ว่านอกจากหอยแล้วที่นี่เขายังเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการส่งทอดองค์ความรู้ต่างๆและที่สำคัญเขามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศด้วยนะคะนั่นก็คือกะปิคลองโคนั่นเองที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีการร่วมกันกับคนในชุมชนอย่างไรบ้างวันนี้เรามาสอบถามผู้ก่อตั้งกับชุมชนที่นี่ก่อนนะคะนั่นก็คือคุณปอนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอคะนี่ตามป้ายข้างหลังเลยนี่คือศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านคลองโคนแต่ผู้ชอบชื่อหนึ่งที่บอกว่าวิถีคนเลี้ยงหอยค่ะแสดงว่าคนที่นี่เลี้ยงหอยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะหอยคือชีวิตเลยค่ะนี่ไม่มีหอยไม่มีเราค่ะแต่ต้องบอกว่านอกจากที่เราจะเลี้ยงหอยแล้วเนี่ยที่นี่ยังเป็นการส่งต่อองค์ความรู้คนในชุมชนส่งต่อยังไงบ้างก็คือที่นี่นะคะก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เราค่ะร่วมมือกับทางชุมชนก็จะมีวิถีคนเลี้ยงหอยก็คือจะเป็นให้ชุมชนนะคะเข้ามาในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพหอยสร้างอาชีพด้วยนะคะก็เปลือกหอยที่ไม่มีมูลค่าค่ะเราก็ร่วมมือกับชุมชนให้เป็น อาชีพขึ้นมาเป็นการแปรรูปเป็นหอยที่เป็นเครื่องของฝากนะคะอ๋อแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อปกติแล้วคือถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อก็คือเราก็กินเนื้อเขาใช่ใช่ค่ะโอ้ยังอันนี้เป็นเครื่องประดับสวยคุณผู้ชมไม่เคยเห็นเลยนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วที่บอกว่ามันเป็นการส่งต่อองค์ความรู้เป็นการส่งเสริมคนในชุมชนคนในชุมชนนี้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกนอกจากมีวิถีชีวิตเกษตรกรในการเก็บหอยแล้วทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเขาอยากจะมารับองค์ความรู้แบบนี้ได้ไหมได้เลยค่ะก็คือจะมีเป็นชาวบ้านนะคะมาสาธิตให้ดูแล้วก็ได้ร่วมกันทำด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องวิถีชุมชนการเลี้ยงหอยนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้สาธิตอะค่ะก็มีค่ะเป็นสาธิตการล่าหอยเก็บหอยหรือว่าจะเป็นการทำกะปิอะค่ะก็มีการสาธิตให้ดูค่ะจริงๆอย่างคุณปอเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าเรียกเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่เลยดีกว่าเป็นการสืบสานต่อใช่ค่ะมาจากรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่ใช่ค่ะถามนิดนึงค่ะว่าคนในชุมชนที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างคุณปอณตอนนี้เนี่ยเขามีการเรียกว่ากลับมาพัฒนา
ชุมชนตัวเองมีการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีความใส่ใจในเรื่องของคนรอบข้างมากขึ้นไหมการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือทำให้ส่งเสริมทางด้านทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหอยนะคะเรื่องการน้ำเสียถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมเราอะค่ะไม่ดีนะคะก็คือมันก็ทุกอย่างก็คือไม่รอดอะค่ะไม่งั้นหอยก็ไม่โตใช่ก็ไม่มีเคยทำกะปิพี่อนุกูลคนเก็บหอยก็บอกว่ามันสำคัญมากใช่ใช่ค่ะถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหอยก็จะตายใช่ค่ะชาวบ้านก็จะไม่มีรายได้สำคัญเลยค่ะที่นี่ก็คือเรื่องของน้ำเสียค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยในชีวิตก็คือเหมือนเป็นชาวประมงที่ต้องพึ่งในเรื่องของน้ำค่ะค่ะปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำเสียมียังมีอยู่ค่ะก็คือพยายามช่วยกันแก้ไขทั้งคนในชุมชนแล้วก็แล้วก็พยายามรณรงค์ข้างๆนะคะรอบๆข้างชุมชนของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวที่มาก็ถือว่าน่าจะเป็นกระบอกเสียงได้แล้วก็เป็นการเหมือนปลุกจิตสำนึกว่าถ้าหากว่าเรามาเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือคือถ้ามาแล้วก็อย่าไปทิ้งขยะหรือว่าเรื่องของน้ำเสียถ้าเราเป็นกระบอกเสียงกันมากๆเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรมในเร็วนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วในฐานะที่เป็นคนก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาคุณปออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวบ้างไหมคะก็อยากฝากนะคะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยค่ะก็คือมันก็จะตกทอดๆลงมาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดเราช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือค่ะก็คือทุกอย่างอะค่ะเราก็จะอยู่ได้นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยแครงกุ้งทุกอย่างเลยค่ะในทะเลค่ะก็คือจะได้สมบูรณ์ต่อไปคนที่นี่รักษาสิ่งแวดล้อมมากเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องมีความสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะอยากฝากคุณผู้ชมไว้แต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะการมาเที่ยวที่ที่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีการสำนึกอยู่เสมอก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะใส่ใจกันคนละไม้คนละมือค่ะและที่สำคัญถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งที่มันจะไปรบกวนธรรมชาติช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะคะสิ่งแวดล้อมจะได้อยู่กับเรานานๆและนี่คือผลิตภัณฑ์ดีจากบ้านคลองควนนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปอด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวผู้ลากันไปด้วยการกินหอยเลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในช่วงสีสันวาไรตี้ครู่เดียวค่ะกินหอยเลยนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวฟันจะหักนะคะโอเคค่ะฟันไม่ค่อยดีอ๋อกินหอยเลยค่ะนี่ขออนุญาตเลยโอ้